สวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการ Overclock Zone TV ครับครับผมเช่นเคยครับผมฟลุกใช่ไหมใช่ฮาร์ดครับผมนัทหรือมิสเตอรี่ครับวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนครับ Samsung มานะครับซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ส่งมาให้เราแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อด้วยอ้าวแล้วเอามาจากไหนครับอันนี้เรายืมมายืมใครมาครับยืมจากคุณอุดมมาอุดมไหนครับอุดมแต้พันนิดครับทำไมต้องอุดมแต้พันนิดครับก็มันเป็น Samsung Galaxy Note ครับบ้า Samsung Galaxy โอ้โหห่างไหมคุณใช้เวลาคิดกี่วันครับพวกนี้ครับแป๊บเดียวเสี้ยววินาทีเสี้ยววินาทีเลยครับห่าเลยยอดมากเลยน้ำตาจะไหลกันทีเดียวโอ้โหนี่ Galaxy อุดมครับคือถ้าใครบ้านใครแอร์ดังก็ทนๆไปหลีแอร์ลงนะครับจะได้ยินเสียงพวกเราโอ้นะครับเข้าเรื่องดีกว่านะครับก็ชื่อชื่อมันชื่อชื่อก็คือ Samsung Galaxy Note หรือว่าเป็นรุ่น GTN 7000ครับนะครับเป็นสมาร์ทโฟนตัวล่าสุดของทาง Samsung ล่าสุดเลยใช่ไหมครับซึ่งอันนี้จะต่างจากรุ่นที่เปิดตัวไปครับต่างกันยังไงครับเป็นสีขาวอ๋อสีขาวเป็นสีขาวมันเป็นตัวแรกที่เป็นสีขาวครับเป็นSamsung ตัวแรกออกมาเป็นสีดำครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีสีขาวครับนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวสเปคของมันกันเลยดีกว่าขออนุญาตแกะกล่องเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้แกะเลยครับเพิ่งจะส่งให้ครับปั๊บโอ้โหอันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ใช่ครับอยู่นี่ครับโอเคใส่ยับเลยมีอะไรก็เล่นกันหมดนะครับนี่อันนี้นะครับก็หน้าตาหน้าจอครับขนาด 5.3 นิ้วครับนะครับอาจจะดูก็ถามว่าพอดีไหมก็โอเคนะสำหรับคนที่มีนิ้วมือยาวๆครับผมนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ WXGA ครับนะครับเป็น HD Super AMOLED ครับหรือ AMOLED ครับซึ่งจะมีความสว่างคมชัดของภาพสูงมากก็ขออนุญาตแกะเปิดดูเลยแล้วกันนะครับครับผมหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับครับก็ CPU เนี่ยก็เป็น CPU ตัวใหม่ล่าสุดครับน่าจะเทียบเท่ากับตัว Nexus Prime ครับ Samsung ก็คือ Dual Core 1.4GB ครับผมก็เป็น CPU ที่แรงที่สุดณเวลานี้ของที่เป็น Dual Core ของ Samsung ก็ถือว่าเทียบเท่ากับพรามเลยเนี่ยใช่ครับครับแล้วก็มีเรามาดูส่วนอินเทอร์เฟซของมันกันดีกว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับกล้องหน้าเนี่ยครับก็จะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซล2ล้านพิกเซลใช่ครับผมให้มีปุ่มโฮมตรงนี้ครับนะครับก็จะเป็นปุ่มที่สำหรับใช้การเป็นปุ่มโฮมก็รหัสของ Android อยู่แล้วก็จะมีปุ่มให้เรากดเพื่อเข้าสู่หน้าหลักของAndroid เวลาเราอยู่หน้าไหนเรากลับมากดปุ่มโฮมปุ๊บมันกลับมาอยู่ที่เดิมครับนะครับดูด้านข้างกันดีกว่าปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรครับคุณนัทอันนี้รู้สึกจะเป็นปุ่ม power เปิดเครื่องครับนะครับทีนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะมีส่วนที่เป็น volume up down นะครับก็มีแค่2จุดนี้ที่หลักๆด้านบนนะฮะด้านบนนะครับมีรูเสียบ audio jack อ๋อรุ่นนี้มีหูฟังหูฟังมาให้ไหมฮะมีมาให้เคมาเลยดีกว่าคุณนัทครับผมมันมีอะไรบ้างคู่มือนี่เป็นคู่มือครับมือนะครับนี่อะไรครับอันนี้เป็นSpeed Navy ก็จะมี Speed Navy มาให้ด้วยเป็นแอปพลิเคชันเป็น GPS ใช่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นหูฟังครับหูฟังหูฟังของ Samsung ครับผมก็เป็นสีขาวอันนี้สาย USB กับ USB กับตัวไมโคร USB สำหรับชาร์จก็มีแค่นี้มีแค่นี้ครับหมดแล้วครับเป็นกล่องเปล่าละมาต่อกันถึงอ๋ออันนี้หูฟังก็คือใช้กับตัวช่องนี้ได้นะครับแล้วมีไมโครโฟนด้านบนนี้จุดนี้อันนี้ก็เป็น Small Talk ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็น Small Talk ในตัวด้วยครับผมโอเคต่อกันเลยครับโอเคอันนี้เป็นไมโครโฟนแล้วก็ตัวเฮดโฟนครับผมที่พูดไปแล้วก็ด้านหลังกันบ้างแล้วกันนะครับก็มีโลโก้ Samsung แล้วก็พื้นหลังแน่นอนสีขาวครับผมที่ทุกคนรอคอยนะครับก็เหมือนก็โอเคครับสวยงามระดับนึงเลยแล้วก็จะมีกล้องด้านหลังด้วยกล้องด้านหลังนี่อยู่ที่8ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลเลยฮะแล้วก็มี LED flash มาให้ด้วยครับผมนะครับอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นเหมือนกับลำโพงด้านหลังอ๋อครับผมนะครับแล้วก็ตรงนี้พิเศษสำหรับใครที่รู้อยู่แล้วก็คือ Galaxy Note เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือการมีวาดปากกามาให้ครับเราเรียกมันว่า S Pen ครับผมก็คือหลักๆเนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปของเจ้าตัว Galaxy Note ใน YouTube ทั่วไปนะครับครับจะจุดเด่นมันเลยคือหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ครับก็จะเหมือนกับเราสามารถเมโมหรือใช้มือเราเขียนโดยใช้ปากกาเนี่ยเขียนวาดภาพลงบนนั้นได้เลย
ได้เลยใช่ไหมได้เลยครับงั้นลองเปิดเครื่องเลยดีกว่าว่ามันจะเร็วหรือแรงแค่ไหนโอเคครับนะครับโอเคหน้าจอเป็นแบบนี้ครับครับงั้นเปิดนิดนึงแวบครับก็ลักษณะของพอเข้ามาในโหมดในตัวของสมาร์ทไอตัว Galaxy Note แล้วเนี่ยครับก็ Samsung ก็ยังใช้ตัว UI เป็น Samsung Touch Width เป็นเหมือนกับที่เป็นเหมือนกับกราฟิก User Interface ครับที่สำหรับ Samsung ในการใช้งานนะครับก็จะมีเหมือนวิดเจ็ตต่างๆของ Samsung ครับนะครับก็หลักๆก็จะมีหลายๆส่วนเหมือนกันครับผมนะครับแล้วมาดูประเด็นหลักก็คือตัวการปกแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกับตัว S Pen ตัวนี้ครับนะครับก็จะมี S Memo ก็ลองเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับรู้สึกว่ามันมีความละเอียดในการ DPI มันค่อนข้างสูงครับลองมาดูว่าอ้าวต้องเป็นโหมดก่อนนะฮะยากนิดนึงโอเคคือมันมีเหมือนกับสามารถลงน้ำหนักตามมือได้ถ้าใครได้ดูเทปโอ๊คโซนทีวีในช่วงของ CS ก็จะมีเหมือนกับเป็นโชว์วาดรูปพอร์เทรตในงานด้วยก็จะใช้คือวาดกับอันนี้วาดตัวนี้ใช้ปากกาเดียววาดแล้ววาดพอร์เทรตคือหน้าเหมือนคนเลยฮะครับบนนี้ได้เลยคุณฟุกวาดได้ไหมครับลองวาดให้ดูได้ไหมก็วาดไม่ค่อยเก่งครับลองดูสักหน่อยลองดูแล้วกันผมนะครับผมวาดหน้าคุณนั้นละกันเอาหน้าผมเลยครับหน้าคุณนั้นละกันนะครับลองดูเอางั้นเลยเหรอต้องลองขออนุญาตผมต้องทำท่าเหมือนโรสไหมโรสไหนโรสไททานิกอะเกิดไม่ทันดูหนังเรื่องนั้นจริงๆนะเกิดไม่ทันหรือทีวีที่บ้านไม่มีครับยังไม่มีทีวีครับที่บ้านไปแอบดูบ้านอาแปะข้างบ้านก็ได้นะครับก็คือจุดสังเกตเนี่ยที่ครับคุณนัทครับมันเขาคือลงน้ำหนักคือผมรู้สึกว่าประทับใจตัว S Pen ค่อนข้างมากนะครับก็คือด้วยหน้าจอด้วยจริงๆใช้นิ้วก็ได้นะครับแต่ถ้า S Pen เนี่ยเหมือนคุณใช้มือสอวาดได้เลยคล่องตัวกว่าใช่น่าจะคล่องตัวพอสมควรโอเคคร่าวๆแอปพลิเคชันประมาณนี้อันนี้คือเป็นจุดเด่นของมันนะฮะใช่ทีนี้มาดูสเปคเครื่องข้างในกันก่อนเนาะครับนะครับเก็บ S Pen นิดนึงแวบโอเคครับมาดูแอปพลิเคชันตัวดูในช่างเซตติ้งนะครับครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มาดูตัวรุ่น นะครับตัว Samsung Galaxy Note เนี่ยครับมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน 2.3 2.3.6 ครับก็คือเป็น Android Gingerbread ครับผมนะครับโอเคความเร็วในการใช้งานก็โอเคนะครับเสถียรใช่ไหมครับคือลื่นมือทัชอะไรก็ไม่มีปัญหาใช่ครับหลักๆก็จะมีแอปพลิเคชันที่ Samsung แถมมาให้ในเครื่องนะครับผมตัวนี้ความจุกี่จิกครับเป็น16กิกนะครับตามที่อยู่ในกล่องอ๋อโอเคครับครับโอเคก็เรามาพรีวิวกันให้ดูประมาณนี้ครับผมก็ถ้าใครสนใจเจ้า Samsung Galaxy Note ก็ลองติดต่อทาง Samsung ดูแล้วกันครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรละถือว่าก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเทปหน้ามีอะไรมาให้ชมกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันแล้วกันนะครับก็วันนี้เราก็ขอลากันในเพียงเท่านี้นะครับครับผมสวัสดีครับ